วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่วงการกีฬากันครับกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึก MotoGP รายการ OR Thailand กลางปี2023ซึ่งจะจริงใช้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง 27-29 ตุลาคม2566โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่4สำหรับงานในปีนี้ OR ได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายทั้งพาวิเลียนสุดยิ่งใหญ่บูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants EV Station Plus Fit Auto รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนไก่ทอด Texas Chicken โอกระจูเป็นต้นร่วมสนุกรับของรางวัลสุด Exclusive จากบูการ์ดของที่ระลึกสุดพิเศษ MotoGP Limited Editionและยังมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้ใช้บลูการ์ดซื้อบัตรชมการแข่งขันในราคาพิเศษนำ10คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 25% ผ่านแอปพลิเคชัน Explorer จำนวน 2,000 สิทธิ์ก็คือความพิเศษนะครับ OR Thailand กลางปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วเราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคึกคักน่าจะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ทำสถิติอีกในการที่ขายบัตรนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้นเองในการขายบัตรแกรนด์สแลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแนวโน้มนะครับว่าความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แม้แต่กระทั่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางานมอเตอร์จีพีนะครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผนึกกำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ OR Thailand กลางปีเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นมหกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายประเทศนะครับรวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับที่จะเดินทางเข้ามาเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับเราดีใจครับที่เราเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้ทั่วโลกนะครับได้รับรู้จักความสวยงามสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสวยงามและพร้อมที่จะโชว์คนไทยทั่วโลกได้ทำเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นเรียกว่าธุรกิจหลักของประเทศไทยการท่องเที่ยวนะมันจะดีขึ้นOR เองเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมนะครับสิ่งดีๆคอยต้อนรับมีวัฒนธรรมประเทศไทยคอยต้อนรับท่องเที่ยวเพื่อจะให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จในแต่บูธOR เองเนี่ยจะมีนะครับมี PTT Lubricant ในการจัดเป็นพิเศษให้รวมถึงสิ่งต่างๆมากมายเรามั่นใจว่าเราขอเชิญทุกคนครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะให้โลกรับรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับแฟนคอมเร็วหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลติเก็ตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานมอบรางวัลเกียรติยศอย่างเอเชียท็อปอวอร์ด2023รางวัลแห่งเอเชียความภาคภูมิใจของเอเชียกันครับโดยงานนี้ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและสมาคมการค้านักธุรกิจสากลร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลอันทรงเกียรติในเอเชียที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ทั้ง5ด้านประกอบไปด้วยด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านวัฒนธรรมและพลังงานเงียบหรือซอฟต์พาวเวอร์มีเซเลบคนดังทั้งในวงการและนอกวงการตบเท้าเข้ารับรางวัลกันเพียบโดยผู้กำกับคนเก่งอย่างพัฒนกิจดวงเสน่ห์ก็ตบเท้าเข้ารับรางวัล Asia Best Individual and Corporate Award ประจำปี2023โดยงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพอากาศดอนเมืองครับก็จริงๆรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆ86ภาพยนตร์นะครับเป็นค่ายหนังเล็กๆนะครับที่อยากจะผลิตสื่อที่มันสร้างสรรค์สังคมนะครับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสื่อที่เราทำไปก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ภาคภูมิใจของชาว86ภาพยนตร์ของพวกเราครับตอนนี้
กำลังจะมีคิวถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับชื่อว่า Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมนะครับซึ่งจะออกอากาศทาง VTV นะครับประมาณช่วงของวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามดูได้นะครับทาง VTV ครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราทำหนังวายนะครับเรื่องโลเคชั่นมาติดกันนะครับก็มีชื่อเสียงไปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าจะไปทางฟิลิปปินส์ต่างๆนะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผ่านมาเราทำ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับก็ออกอากาศทาง VTV นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับ Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมก็จะได้รับการตอบรับดีเช่นเดิมครับผมสำหรับค่าย86ภาพยนตร์ของเรานั้นนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ www.86ภาพยนตร์.com นะครับแล้วก็สามารถไปดูที่แฟนเพจของเราได้นะครับที่86film.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีผลงานต่างๆอยากให้ได้ชมกันอีกมากมายในปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยยังจะมีรายการโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้การสนับสนุนบริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันได้จัดพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นโดยมีศาสตราจารย์พิเศษเปรวัฒน์ฉ่ำเฉลิมอดีตอัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณจุลภักควัฒน์ศรีสุวรรณผู้จัดการโครงการคุณธนกิจเรืองทองกรรมการผู้จัดการบริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดรวมถึงผู้บริหารและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้ง10โรงเรียนครับผมคิดว่าการป้องกันสำคัญนะครับเริ่มตั้งแต่การป้องกันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเราต้องเตรียมฝึกเด็กๆให้รู้จักความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ฝึกให้เขาได้ปฏิบัติเป็นอัตโนมัตินะครับเห็นการเรื่องของการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับพวกเรารับไม่ได้จริงๆเพราะเราถูกฝึกมาอย่างนี้เรารับไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้เรียนรู้นะแต่ว่าต้องให้เขาเนี่ยเป็นโดยอัตโนมัติขอขอบคุณนะครับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่ากองทุนปปช.นะครับที่ได้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้นะครับที่ให้เด็กๆนะครับได้มาอบรมในเรื่องของทักษะการแสดงนะครับซึ่งทักษะการแสดงนะครับถือว่าเป็นทักษะที่มีราคาค่าเรียนที่สูงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการเรียกว่าของตลาดนะครับที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมคิดบทนะครับร่วมอบรมคิดบทแล้วก็ร่างบทนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงร่วมกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศชาติแต่ไหนแต่ไรแล้วคราวนี้ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนนะคะมันเป็นบทบาทที่เราต้องรีบทำค่ะเราต้องรีบในการสร้างจริยธรรมให้กับเด็กๆเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในโครงการต่างๆในการสร้างจริยธรรมของโรงเรียนเรามีโครงการมากมายค่ะเราจะมีการอบรมจริยธรรมให้กับเด็กๆตามหลักคำสอนนะคะแล้วก็มีโครงการในการให้นักเรียนได้แสดงถึงสปิริตในการที่จะแสดงถึงความสุจริตนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะนอกจากนั้นก็ยังสิ่งเหล่านี้รวมกันยังเป็นโครงการในการสร้างผู้นำนะคะในการเลือกตั้งเราก็มีภาพจำลองในการเลือกตั้งต้องเป็นอะไรหาเสียงเลือกตั้งอย่างสุจริตไม่คอร์รัปชันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เราสร้างให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะคะขึ้นไปเขาจะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปค่ะไปต่อกันที่นายนิติกิจกำจายกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กสตาร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แกมโบเปิดเผยว่าในปีนี้ถือได้ว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาครบ20ปีแล้วเพื่อรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องและก้าวสู่ปีที่21อย่างมั่นคงทางแกมโบมีการขยายการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความทันสมัยและขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกช่องทางทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์และออนไซต์รวมทั้งการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ360องศารวมถึงยังมีการรีวัมดิจิทัลแอสเซททั้งหมดเพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นสำหรับผลงานของไตรมาสที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่เรียนไว้ครับว่าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยจากให้เติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยอีกประมาณ 30% ซึ่งก็คือยอดประมาณเป้าประมาณ 1,300 ล้านเพราะนั้นเนี่ยเราตอนนี้พยายามที่จะเมนเทนให้มันไปให้ถึงครับซึ่งดูจากผลงานที่ผ่านมาเป็นไปได้อยู่ครับในส่วนของแผนการตลาดนะฮะในครึ่งปีหลังนะฮะก็จะมีตัวของแคมเปญตัว20ปีนะครับที่จะร่วมฉลองของ20ปีที่ผ่านมาของแกมโบนะที่ทำตัวผลงานให้กับตัวผู้โพสต์เองนะครับแล้วก็ใบช่องทางใบชานอลนะครับในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าของเราหรือแม้กระทั่งลูกค้าตรงนะครับที่เราแบ่งตัวช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตรงนี้เราก็จะมีเรื่องของแผนการตลาดเข้าไปตอบโจทย์ในทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับปีนี้เพื่อให้เป้าหรือว่ายอดในการขายเนี่ยให้มันถึงตามที่เราตั้งไว้นะครับก็ผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับนอกจากตัวmass product ที่จะออกมาอยู่แล้วกว่า40ตัวทั้งปีอะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกเป็น special collection ออกมานะครับหลักๆก็จะมีประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการ collab กับ brand ambassador หรือ style ambassador ของเรานะครับก็คือ Jamie James นะครับที่ฝั่งเราเนี่ยจะมีการร่วม collab สินค้าโดยทาง James เองเนี่ยจะเป็นคนออกไอเดียนะครับในการออกแบบสินค้าออกมาก็อยากจะให้รอติดตามกันนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ LFC นะครับที่อาจจะออกมาช่วง Q4 เป็นต้นไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสินค้า LFC Phase 2นะครับต่อจากเฟสแรกก็คือเฟสแรกเนี่ยจะเป็นของช่วงประมาณต้นปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะออกมาเป็นเฟส2ก็จะมีสินค้าใหม่ๆออกมาให้ติดตามกันครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเซกเมนต์ของกลุ่มคนรักสัตว์นะครับที่จะออกมาเจาะกับพวกกลุ่มคนที่เป็นทาสสุนัขนะครับโดยเจาะจงเป็นกลุ่มของFacebook Dog นะครับที่จะมีผลิตภัณฑ์ของแกมโบเนี่ยออกมาให้ติดตามกันครับมีทั้ง Facebook นะครับLINE Official Account นะครับมี IG มี Twitter YouTubeTikTok นะครับแล้วถ้าเป็น marketplace ก็จะเป็น Lazada Shopee แล้วก็ตัว brand.com ที่เป็น Shopee Commerce นะครับที่สามารถจะติดตามได้เลยนะครับว่าตอนนี้แกมโบทำอะไรอยู่จะมีกิจกรรมอะไรหรือมีแคมเปญอะไรดีๆหรือมี product ที่อยากจะสนใจสอบถามเนี่ยเราก็สามารถมาทักกันมาได้เลยนะครับบริษัท UltraVee Medical Aesthetic ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว UltraCore PDO Microspheres นวัตกรรมแห่ง Aesthetic ครั้งแรกของประเทศไทยและยังถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกภายในงานได้จัดการเสวนาที่พูดคุยถึง UltraCore ผลิตภัณฑ์ที่มี PDO ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้ร้อยไหมเย็บแผลอย่างปลอดภัยและมีการใช้มาแล้วกว่า50ปีโดย UltraCore นำมาใช้ในรูปแบบใหม่ที่เอาไว้ฉีดเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของ Screen Quality ที่กำลังมาแรงในเมืองไทยที่สำคัญถือเป็นเจ้าแรกที่เอาไหมPDO มาทำเป็นผงเล็กๆเพื่อฉีดเข้าหน้าทดแทนการใช้ไหมธรรมดาในการร้อยโดยหลังจากการเสวนาแล้วยังมีการให้ความรู้และเคล็ดลับเสริมโมเฮงแบบสุดปังโดยอาจารย์คทาชินบัญชรอีกด้วยครับงานในวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท UltraVee Medical Aesthetic ประเทศไทยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ชื่อว่า UltraCore ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ในตัวช่วยเรื่องผิวพรรณวันนี้ก็เลยให้อาจารย์คทามาช่วยในเรื่องของการดูโงเฮงความปังของผิวพรรณให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นตัวสารตัวนึงที่กระตุ้นคอลลาเจนผิวเราให้สร้างขึ้นเองค่ะมันก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วก็นวัตกรรมใหม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ผ่านการรับรองของอย.ไทยนะคะแล้วก็ผ่านอย.เกาหลีและผ่าน CE แล้วก็ผ่านกว่า13ประเทศทั่วโลกค่ะยุโรปก็เป็นที่นิยมใช้มากค่ะตอนนี้ตัวนี้เหมือนเอาฟิลเลอร์กับไหมร้อยยกกระชับหน้ามารวมกันค่ะแต่เขาจะได้ยกกระชับนิดนึงและได้เติมเต็มนิดนึงเขาเรียกว่า natural skin ก็คือให้ผิวออกมาดูเป็นธรรมชาติที่สุดโดยที่กระตะโกนออกว่าผิวดีใสไหมใสด้วยดูแบบเป็นมิลเลอร์เป็นกระจกไหมเป็นด้วยค่ะยกกระชับไหมยกด้วยค่ะรูขุมขนเล็กไหมดูดีขึ้นผิวเนียนละเอียดไหมเนียนฟูเด้งอิ่มฟูด้วยไหมใช่ค่ะตามงานวิจัยค่ะเราจะแนะนำให้ทำ3ครั้งใน1ปีถ้าเกิดว่าเรามีโงเฮงที่ดีก็คือโงแปลว่า5เฮงแปลว่าลักษณะดีเรามีลักษณะที่ดีบนใบหน้าเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นบุคลิกภาพเราก็ดีนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเสน่ห์ให้กับตัวเองพอเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยพอมั่นใจแล้วเนี่ยความสำเร็จมันมากกว่าครึ่งแล้วฮะมันก็จะประสบผลสำเร็จได้ตอนนี้นะคะเว็บไซต์ของเราก็คือ www.ultravee.thailand.com ค่ะหรือจะเป็น Facebook UltraVee Thailand ก็ได้ค่ะได้ทั้ง2 ช่องทางหรือจะเป็น LINE @ UltraVee Thailand ได้เลยค่ะ
แล้วเราก็จะมีลิงก์ที่จะเช็คได้เลยว่าคลินิกไหนใช้อะไรของเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งงานดีๆกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสธโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบข้อมูลและทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนำไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ เราจะมองแค่เรื่องของพรบ.คอมคือใครมาแฮ็กแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสำคัญว่าจะต้องยกระดับในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในตัวพรบ.เพื่อให้สอดรับกับความสำคัญของมันแล้วก็ภัยคุกคามที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเลยจากตรงนี้ตั้งแต่ปี62มาเราก็ทำงานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอดนะครับโดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิตอลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการและการดำเนินงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับขีดความสามารถมีการตั้งในส่วนของ Healthcare Search นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อบรมบุคลากรนะครับซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดำเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปนะครับก็เห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอลประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทำให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลกดิจิตอลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวังตรวจจับแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างทุกทีก็ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเข้าสู่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้เนี่ยไปพัฒนาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสำคัญมากสมาคมโรงแรมไทยสมาคมภัตตาคารไทยและอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยประสานพลังสร้างกลยุทธ์สร้างการท่องเที่ยวมูลค่าสูงขับเคลื่อนเร็วจับกระแสเมกะเทรนด์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยพร้อมร่วมมือจัดงาน Food and Hospitality Thailand 2023ดึงผู้ผลิตสินค้าบริการและโซลูชันระดับโลกร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดคาดปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน 28,000 คนอย่างสมาคมแรมเองอะฮะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้ร่วมมือกับ FHT หรือ Food and Hospitality มา20กว่าปีแล้วค่ะเราจัดกิจกรรมร่วมกันค่ะปีนี้เราก็มีกิจกรรมในเรื่องของ Digital Marketing นะคะเป็น THA Digital Day นะคะมีการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการความยั่งยืนในภาคธุรกิจโรงแรมเพราะนั้นเนี่ยสมาชิกของสมาคมเองหรือว่าโรงแรมทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมางานนี้ค่ะจะได้รับอะไรใหม่ๆไปเยอะแยะเลยพร้อมกันนี้คุณสัญชัยได้เล่าให้ฟังว่าจะมีHotel Plus ใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรนะคะHotel Plus นะคะที่เป็นสินค้าจากประเทศจีนนะคะที่เกี่ยวกับการมาช่วยให้โรงแรมใหม่ๆที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือ renovate นะคะก็จะสามารถโรงแรมก็จะได้มารับรู้ค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการสร้างโรงแรมการตกแต่งโรงแรมเพิ่มนะคะจากประเทศจีนด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนที่สุดแล้วนะครับก็คือเรื่องของงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเพิ่มพื้นที่จัดงานนะครับเกือบ 100% เต็มนะครับสินค้านะครับบริการนะครับรวมทั้งส่วนของอาหารเครื่องดื่มส่วนของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำแสดงงานก็เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 40% นะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆ
เกิดขึ้นมานะครับกิจกรรมที่เราไม่เคยจัดมาก่อนนะครับในโซนต่างๆนะครับในเรื่องของโซนต่างๆในแง่ของการจัดในการให้สัมมนานะครับก็แตะไปถึงจุดต่างๆที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคือนะครับสิ่งที่อุตสาหกรรมนะครับตอบกลับณวันนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับแปลว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงระยะของการฟื้นตัวอย่างเต็มกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ผู้สมัครเนี่ยเข้ามาเกือบเต็มนะครับกิจกรรมส่วนต่างๆนะครับที่ทำออกมามีคนสนใจนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะครับเราตั้งกลุ่มไว้อยู่ที่ประมาณ 28,000 ถึง 30,000 นะครับตัวเลขก็จะใกล้เคียงกับช่วงปีก่อนโควิดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการในกลุ่ม CLMV เนี่ยตอนนี้ก็ตอบรับกันเข้ามานะครับเยี่ยมชมงานนะครับเรียกว่าความพร้อมในการจัดงานนะครับแล้วก็ความสนใจตลาดนะครับปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับงานนี้นะครับจัดวันที่23ถึง26นะครับสิงหาคมนะครับที่นี่นะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับผู้ที่มีความสนใจอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารนะครับสารบริการนะครับรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟต่างๆนะครับอยากให้มาที่งานนี้นะครับใช้งานนี้นะครับในการแสวงหาสินค้าแสวงหาเทคโนโลยีนะครับมาสร้างโอกาสในเรื่องของการดำเนินธุรกิจครับโดยงาน Food and Hospitality Thailand 2023มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคม2566ณฮอล1ถึง3ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดท้ายกันที่สมาคมอาเซียน Pacific Vending ร่วมกับบริษัทกวางตงกลันเดอร์ Exhibition Group และบริษัท Compass Exhibition จำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติใหญ่ที่สุดในอาเซียนรวมแบรนด์ชั้นนำเพื่อธุรกิจค้าปลีกจาก20ประเทศกว่า70บูธมาไว้ในงานเดียวตอบโจทย์ความครบครันในยุคดิจิทัลที่ลูกค้าเน้นความสะดวกรวดเร็วโดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่24ถึง26ตุลาคม2566ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีคาดผลตอบรับมีผู้ร่วมเจรจาธุรกิจจากทั่วภูมิภาคกว่า 10,000 รายสำหรับงานเวนอาเซียน2023นะคะเป็นการร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกนะคะผู้ประกอบการรีเทลจากนานาชาตินะคะรวมถึงการสนับสนุนของทีเซฟค่ะซึ่งภายในงานนะคะจะประกอบด้วยนวัตกรรมบริการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยครบครันนะคะบนพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรนะคะ200แบรนด์จาก20ประเทศทั่วโลกนะคะรวมไปถึงเราจะมีประมาณ750บูธนะคะทั้งนี้นะคะในงานยังมีสัมมนานานาชาตินะคะที่มีหัวข้อน่าสนใจหลายหัวข้อให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะแม้จะเป็นการกลับมาจัดงานหลังจากโควิดผ่านไปแล้วนะคะ3ปีก็ยังมั่นใจว่างานนี้นะคะจะได้ผลการตอบรับที่ดีค่ะคาดว่ามีนักลงทุนกลุ่มภาคธุรกิจค้าปลีกนะคะในประเทศภูมิภาคอาเซียนนะคะเข้าร่วมมากกว่า 10,000 รายค่ะอย่างไรก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน ASEAN Vending 2023หรือ ASEAN Vending Sales Service Facility and Expo นะคะในวันที่24ถึง26ตุลาคมที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ